ทำ5ประการที่ทำให้พุทธสาวกเคารพพระพุทธองค์อย่างยิ่งใครยิ้มแล้วขอให้หล่อสวยฉลาดรวยเยอะๆรวยเร็วรวยแรงรวยรวดรวยโลดยิ้มกันทั่วโลกหรือยังจ๊ะทำ5ประการที่ทำให้พุทธสาวกเคารพพระพุทธองค์อย่างยิ่งที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ1หลวงพ่อทัตตชีโวคุณครูไม่เล็กสำหรับทำ5ประการอันเป็นเหตุให้พุทธสาวกเคารพบูชาพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งนั้นอาจจะขยายความโดยย่อได้ดังนี้1อาทิศีลอาทิศีลตามรูปศัพท์แปลว่าศีลยิ่งคือไม่ใช่ศีลปกติธรรมดาดังเช่นศีล5ศีล8สำหรับคฤหัสถ์ศีล10สำหรับสามเณรหรือศีล227สำหรับพระภิกษุศีลเหล่านี้เป็นศีลของบุคคลที่ยังมีกิเลสอาสวะแต่อาทิศีลเป็นศีลของพระอริยบุคคลผู้ปราศจากกิเลสอาสวะแล้วเพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายของศีลยิ่งอย่างท่องแท้จึงใคร่ขอให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของศีลโดยทั่วไปให้ตรงกันเสียก่อนนะว่าศีลคือเครื่องควบคุมกายกับวาจาให้สงบไม่ทำร้ายใครใครไม่ว่าร้ายใครใครบุคคลที่รักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ย่อมสามารถควบคุมกายและวาจาของตนให้เป็นคนมีพฤติกรรมสุภาพเรียบร้อยไม่เป็นพิษเป็นภัยกับทั้งตนเองและผู้อื่นหรือไม่ก่อเรื่องเลวร้ายใดๆทั้งสิ้นแต่ตามสภาพความเป็นจริงที่เราท่านได้ประสบกันอยู่เสมอก็คือในสังคมมนุษย์การค้นหาบุคคลแม้เป็นนักบวชซึ่งสังคมยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบที่สามารถควบคุมกายและวาจาให้อยู่ในสภาพปกติอย่างสม่ำเสมอราวกับเส้นตรงตลอดเวลาชั่วนาทีหรือแม้แต่ตลอด24ชั่วโมงก็หาไม่ได้แล้วทั้งที่เจ้าตัวปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาสภาพปกติไว้เพราะเหตุใดไม่เคยมีใครร่วงรู้สาเหตุที่แท้จริงมาก่อนกราบจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคทรงบรรลุอาสวัคคายญาณญาณหนึ่งรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลสอาสวะทั้งปวงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงประจักษ์ว่ากิเลสแอบแฝงอยู่ในใจบุคคลนั่นเองที่คอยบีบคั้นบงการให้บุคคลเกิดความคิดร้ายๆแล้วส่งผลเป็นพฤติกรรมร้ายๆทางกายหรือวาจาหรือทั้งสองทางพร้อมๆกันจะหาบุคคลที่สามารถควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในสภาพปกติตลอด24ชั่วโมงได้ยากยิ่งเพราะต่างมีกิเลสที่แฝงอยู่ในใจคอยหยีบคั้นบงการให้เกิดความคิดร้ายๆส่งผลเป็นพฤติกรรมร้ายๆทางกายหรือวาจาซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลไม่สามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างสม่ำเสมอแม้จะตั้งใจดีเพียงใดก็ตามยิ่งถ้าคนที่ไม่คิดจะรักษาศีลด้วยแล้วกิเลสในใจของเขาย่อมบีบคั้นบงการและชักนำให้เขาก่ออกุศลกรรมอย่างไม่มีเวลาว่างเว้นสำหรับพระพุทธองค์เพราะเหตุที่ทรงบรรลุอาสวัคคายญาณทรงสามารถกำจัดกิเลสในพระทัยให้สูญสิ้นไปโดยเด็ดขาดความคิดร้ายๆจึงไม่ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์เลยซึ่งแน่นอนย่อมส่งผลให้กายวาจาใจของพระองค์บริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากความคิดร้ายปราศจากพฤติกรรมร้ายทั้งทางกายและวาจาสภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเป็นปกติธรรมดาเป็นธรรมชาติของผู้หมดกิเลสแล้วดังที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงไว้ในมหาจัตตารีสักกสูตรว่าสัมมาวาจาที่เป็นอริยะเป็นอนาสาวะเป็นโลกุตตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือความลดหนึ่งความเว้นหนึ่งความเว้นขาดหนึ่งเจตนางดเว้นหนึ่งจากวจีทุจริตทั้งสี่ของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้พร่องพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลคือสัมมาวาจาที่เป็นอริยะเป็นอนาสาวะเป็นโลกุตตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมากัมมันตะที่เป็นอริยะเป็นอนาสาวะเป็นโลกุตตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือความงดหนึ่งความเว้นหนึ่งความเว้นขาดหนึ่งเจตนางดเว้นหนึ่งจากกายทุจริตทั้งสามของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้ครอบครองด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลคือสัมมากัมมันตะที่เป็นอริยะเป็นอนาสาวะเป็นโลกุตตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาอาชีวะที่เป็นอริยะเป็นอนาสาวะเป็นโลกุตตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือความงดหนึ่งความเว้นหนึ่งความเว้นขาดหนึ่งเจตนางดเว้นหนึ่งจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลคือสัมมาอาชีวะที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะเป็นโลกุตตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะที่เป็นอนาสาวะก็คืออธิศีลนั่นเองอันเป็นโลกุตตระศีลของพระองค์และของพระอริยเจ้าทั้งหลายด้วยแต่เพราะเหตุที่อธิศีลของพระองค์เป็นองค์แห่งมรรคเกิดพร้อมกับอรหัตตมรรคจิตอันนำคุณวิเศษทั้งปวงมาให้และเป็นศีลปรมัตถบารมีที่อบรมบ่มมานานแสนนานกว่าอริยสาวกทั้งปวงอ
อริยสาวกทั้งปวงหาผู้ใดเสมอมิได้เลยดังที่ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนกัสสปะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้กล่าวศีลสรรเสริญคุณแห่งศีลโดยอเนกปริยายดูก่อนกัสสปะศีลอันประเสริฐยอดเยี่ยมมีประมาณเท่าใดเรายังไม่เห็นผู้ใดทัดเทียมเราในศีลนั้นผู้ที่ยิ่งกว่าจะมีที่ไหนที่จริงเราผู้เดียวเป็นผู้ยิ่งในศีลนั้นคืออธิศีลเพราะเหตุที่พระพุทธองค์ทรงมีอธิศีลที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าสาวกทั้งหลายนี่เองจึงทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพบูชาอย่างยิ่งของเหล่าสาวกทั้งปวงพระผู้มีพระภาคทรงมีอธิศีลได้อย่างไรการเกิดขึ้นของอธิศีลของพระพุทธองค์ย่อมมีพื้นฐานสืบเนื่องมาจากการรักษาศีลตามแบบของบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่ในใจนั่นเองแต่จะพิเศษกว่าบุคคลทั่วไปตรงที่พระองค์ทรงตั้งใจมุ่งมั่นรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แบบไม่ให้ด่างพร้อยแม้ต้องสละชีวิตหลายครั้งหลายคราดังมีเรื่องราวปรากฏอยู่ในชาดกก็ทรงยอมคือรักศีลยิ่งกว่าชีวิตนั่นเองยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงทุ่มเทมุ่งมั่นรักษาศีลข้ามภพข้ามชาติโดยไม่ย่อหย่อนไม่หมดกำลังใจประกอบกับการสั่งสมบุญบารมีด้านต่างๆตลอดถึงการบำเพ็ญภาวนาอย่างอุกฤษผลแห่งการประพฤติปฏิบัติคุณความดีดังกล่าวมาแล้วทั้งหมดจึงรวมลงเป็นอธิศีลของพระผู้มีพระภาคแม้พระพุทธเจ้าจะดำรงอยู่ในอธิศีลแล้วก็มิได้ทรงหยุดยั้งการปฏิบัติยังคงปฏิบัติสืบเนื่องไปโดยอัตโนมัติยิ่งกว่านั้นยังทรงข้ามสอนสาวกทั้งหลายถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุอธิศีลถึงคุณวิเศษของอธิศีลซึ่งเป็นความรู้ใหม่เอี่ยมที่ยังไม่เคยมีอาจารย์เจ้าลัทธิใดๆในสมัยนั้นนำมาสั่งสอนเลยเพราะอธิศีลอันเป็นคุณวิเศษของพระผู้มีพระภาคนี้เองจึงเป็นเหตุให้พุทธสาวกพากันสักการะเคารพนับถือบูชาและอาศัยพระพุทธองค์อยู่มิว่างเว้นติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกำลังใจแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ